วัสดีครับผมท็อปจากอนุคุณนะครับวันนี้ก็มาได้มานั่งคุยกับสถิตสัตรศาสตร์ใช่ป่ะครับชื่อเล่นชื่อปั้มปั้มปั้มก็เพิ่งมีโชว์ที่เวอร์แกลเลอรี่ใช่ไหมครับผมหมดไปแล้วหมดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวปั้มช่วยพูดถึงคอนเซ็ปต์คร่าวๆให้พี่ท็อปฟังได้ไหมครับครับผมคือถ้าจะพูดถึงงานที่เวอร์ขอย้อนกลับไปหน่อยนึงตรงที่ว่าเมื่อ2ปีก่อนผมแสดงงานที่โรงแรมโรสจัดห้องโรงแรมให้คนเข้าไปดูงานก็เข้าไปดูในห้องโรงแรมก็จะมีจดหมายที่ผมเขียนทิ้งไว้มีหนังเกี่ยวกับโรงแรมที่ผมเลือกมีเพลงที่ผมเลือกไว้แล้วก็จะมีข้อความหรือเท็กซ์ต่างๆตามหน้าต่างหรืออะไรเงี้ยฮะคือที่เกิดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นงานผมจะเป็นไซส์สเปซิฟิกแล้วก็จะเหมือนเล่นกับความคาดหวังของคนดูที่จะเข้าไปอยู่ในสถานที่ด้วยซึ่งตอนนั้นตั้งใจให้คนมาเจอหน้ากันแล้วทำอะไรไม่ถูกเพราะว่าโรงแรมเป็นที่ส่วนตัวกึ่งพับลิกนิดๆเพราะว่ามันเปลี่ยนคนอยู่เรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็มีโชว์ที่อื่นเช่นที่ร้านหนังสือผมก็เทคไปซ่อนในร้านหนังสือแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้เข้ามาอยู่ในสเปซของมันจริงๆหมายถึงว่าในฐานะในการแสดงเดี่ยวสำหรับแกลเลอรี่จริงๆครั้งนี้จริงๆแล้วปัญหาของศิลปะที่เรารู้กันอยู่มันก็มีอยู่แค่อย่างสองอย่างคือแบบคนดูข้างนอกจะไม่เข้าใจคือพอเห็นคำว่าศิลปะก็จะถอยออกมาหนึ่งสเต็ปละเพราะว่าแบบเข้าถึงยากหรือว่าคือแทนที่เขาจะตีความด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะรับรู้ผลงานนั้นชิ้นนั้นอะไรเงี้ยเขาก็มันจะหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนที่ดูกันเองก็จะเป็นศิลปินหรือแบบเป็นเฉพาะคอมมูนิตี้เล็กๆซึ่งคอมมูนิตี้เล็กๆการมีงานศิลปะเนี่ยมันดีอยู่แล้วที่ว่าคนมาเจอกันแล้วก็มันแลกเปลี่ยนความคิดกันแต่ว่าในแง่ของคนทั่วไปเนี่ยมันเข้าไม่ถึงจริงๆนะไอเดียของงานที่เวอร์ก็ผมคาดเดาเอาจากพฤติกรรมของคนมาดูด้วยแล้วก็จะเขียนเท็กซ์เอาไว้1ชิ้นแล้วก็ส่วนงานที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วงานจริงๆทั้งหมดเนี่ยผมตั้งใจเอาออกไปจากแกลเลอรี่หมดก็มีงานที่เขียนซื้อโฆษณาในหนังสือพิมพ์แล้วก็ป้ายตามทางหลวงแล้วก็ตอนแรกจะมีก็อย่างที่เห็นนะฮะเป็นจะเป็นป้าย LED ที่ตลาดคลองสานแต่ว่านั้นผิดพลาดนิดหน่อยก็เลยมันเลยแบบต้องสเต็ปเข้าไปในหน้าต่างก็จริงๆแล้วงานจริงๆแล้วเมนหลักก็คือมีแค่3ชิ้นนี้แล้วก็จะเป็นงานเท็กซ์ที่SMS ของเวอร์หรืออีเมลหรือแม้กระทั่งเพจรีลีสก็คือเป็นตัวงานเหมือนกันเดี๋ยวขอพี่ท็อปกลับไปเร็วๆเลยกันขอไปคุยที่โรงแรมสุริวงศ์ชื่อโรสโฮเทลใช่ไหมคือปั้มนี่ก็คือไป สมมติพี่เป็นคนดูพี่เข้าไปในห้องคือพี่เข้าไปที่ล็อบบี้หรือเข้าไปตรงไหนหรือจะมีห้องเบอร์305หรืออะไรประมาณนั้นป่ะไปล็อบบี้ก่อนไปล็อบบี้ก่อนจะชมนิทรรศการจะมีโปสการ์ดแจกแล้วโปสการ์ดจะเป็นลายมือผมเหมือนว่าขอเชิญให้มาดูงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็จะพูดขอโทษนะฮะขอพูดนิดนึงคือโปสการ์ดเนี่ยก็เป็นงานเหมือนกันเพราะว่าจะบอกว่าอันนี้ไม่มีโอเพนนิ่งไม่มีอะไรคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรคือให้มาดูเป็นงานศิลปะก็คือไปขอกุญแจที่ล็อบบี้แล้วก็ขึ้นไปดูได้คือมันก็ขึ้นคือกุญแจมันก็จะต้องได้ไปได้ทีละคน2คนแต่ว่าถ้ามีคนอยู่ก็คือล็อบบี้จะเชิญพี่ไปที่ล็อบบี้ละพี่ได้กุญแจแล้วพี่ไปที่ห้องนึงป่ะห้องนึง205คือเข้าไปในห้องก็จะมีเตียงมีอะไรปกติเลยปกติแล้วพอเข้าไปในห้องปุ๊บจะเห็นอะไรเห็นจะมีพวกหนังสั้นฉายอยู่บนกำแพงไม่มีฮะมีแบบทุกอย่างจะปกติมากคือจะมีจดหมายผมเขียนจดหมายไว้2ภาษาแล้วก็ใส่ซองไว้เรียบร้อยกองมันอยู่ให้หยิบไปแล้วก็ตรงทีวีมันก็มีเครื่องเล่น DVD ก็มีแผ่นหนังให้เลือกถ้าอยากจะดูก็ดูถ้ายังไงก็ได้ในห้องน้ำผมเปิดเพลงทิ้งไว้เบาๆแล้วก็จะมี iPod ที่ผมทิ้งไว้ตรงเตียงนอนอันนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนเพลงที่ผมเลือกไว้ที่เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือคนอย่างพี่เข้าไปพี่ก็ไปดูจดหมายจดหมายคือไอเดียหลักจดหมายกับการเผชิญหน้าคือไอเดียหลักแล้วก็จะมีที่เหลือจะเป็นอะไรที่แบบเป็นโปสต์อิทแปะไว้2 3ชิ้นนะฮะแล้วคราวนี้พี่ว่าเราสกิปมาถึงงานที่เวอร์ดีกว่าไอเดียหลักๆก็คือจะงานจะออกไปข้างนอกหมดตอนแรกกะว่าจะมาในแกลเลอรี่แล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่ด็อกิเมนต์หรือหลักฐานเท่านั้นอะไรเงี้ยก็อย่างชิ้นนี้ก็เป็นงานดออิ้งครับแล้วก็ส่งไปกับเพรสรีลีสแมสเสจอย่างที่ว่าแมสเสจมันอาจจะเฉพาะเจาะจงเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็น
มันเป็นรูปนะแต่ว่ารูปเนี้ยบอกว่าไม่มีรูปหรอกแล้วก็คือจริงๆแล้วอันเนี้ยอาจจะเป็นไอเดียทั้งหมดที่สามารถครอบคลุมได้กับโชว์นี้ก็คือแบบว่าเหมือนกับ expectation ของคนดูด้วยความคาดหวังคนดูด้วยว่าจะเอายังไงแล้วก็อยากจะพูดว่าจริงๆแล้วเรางานผมมาออกมาแล้วแต่คุณไม่รู้ไม่ใช่อยากใช้คำว่าคุณไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดคนรู้ว่านี่คืองานศิลปะคนก็ถอยมาอีกแล้วก็คิดอีกคือจะไม่ได้รับด้วยความบริสุทธิ์แต่ความจริงเวลาเธอเขียนว่า no image เนี่ยมันก็มี image อยู่ดีใช่ใช่ฮะพอพี่คิดว่าแบบตอนแรกพอพี่ดูนี่ปุ๊บ no image ใช่คือแบบมันต้องมี image อยู่ดีคือแบบพี่ก็ฝันไปประมาณนึงอ่ะพี่ก็นึกในหัวว่าสงเพราะพี่ไม่รู้จักเธอพี่ก็ถ้าเกิดไปนี่มันอาจจะต้องมีอะไรแต่มันก็ทำให้คนมางานนะจะพูดถึงเรื่องการเข้าหางานศิลปะด้วยแล้วอันนี้ก็คือแบบเหมือนกับผมแสดงให้ดูว่าผมเอาออกแล้วโดยการที่บอกว่ามันเหมือนกับปฏิเสธความจริงที่มันเป็นอันนี้เป็นวันที่14เมษายนคมชัดลึกก็มันเป็นวันสงกรานต์วันครอบครัวจริงๆแล้วผมซื้อพื้นที่ไว้ซื้อล่วงหน้าตอนแรกเนี่ยก็ถ้าพูดกันตรงๆก็ต้องคาดเดาครับเพราะผมคิดจริงๆว่าม็อบเนี่ยจะกลับบ้านคือไม่คิดว่าจะยืดเยื้อหลังสงกรานต์เพราะเขาเริ่มวันที่8ผมซื้อไว้ก่อนแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายเป็นวันที่เขาสลายม็อบกันพอดีอยากจะให้ดูแค่มันเป็นแมสเสจที่ง่ายหมายถึงว่าคือใครอ่านก็ใช่ไม่แต่ตอนแรกที่พี่ไปดูงานนี้สถิตพี่ไม่เห็นไม่รู้อันนี้ใช่เพราะคือแบบเพราะว่าพี่เนี่ยโดนไม่ใช่หรอกโดนปุยปุยามาหลายครั้งแล้วไงไอ้เพราะมันจะคล้ายๆแบบทริกสเตอร์แบบงานพวกนี้คือแบบมีอะไรแต่ไม่มีอะไรเพราะตอนที่พี่ไปดูเนี่ยนั่งสืบบินเปล่าๆคือมันสถิตเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วก็พอไปดูมันก็แบบบ้านๆอ่ะเข้าใจแล้วพี่ก็ดูแวบเดียวอ่ะมันไม่ได้แบบไม่รู้อ่ะก็เนี่ยอันเนี้ยผมไม่รู้ที่มันเหมือนกับว่าโอเคพวกเราที่เราดูกันบ่อยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยฮะแต่ว่าเนี่ยผมถึงทำออกไปให้ข้างนอกเพราะว่าคนข้างนอกเนี่ยคือก็เด่นอยู่เหมือนกันคือถ้าอ่านตรงเนี้ยคือแบบคือเห็นแน่นอนไม่มีใครรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยคือแต่ผมอยากให้ดูด้วยสายตาบริสุทธิ์ใจคือแบบไม่ต้องรู้ว่าเป็นงานศิลปะถ้ารู้เป็นงานศิลปะเขาก็ศิลปะแล้วมันหมายความว่ายังไงอะไรเงี้ยคือการที่แบบ